น้อมอภิวันองค์ราชาแห่งราชันเสด็จสู่สวรรคาลัยไกลสุดฟ้าเหล่าดวงใจหทัยราชปวงประชาขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไปปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้แต่โบราณบอกลูกหลานใจสืบสารของดีน้ำเสียงสำเนียงภาษาทั้งน้ำเสียงสำเนียงภาษามรดกล้ำค่าภูมิปัญญาเรามีของดีๆที่เมืองใต้ทรงคุณค่ามากมายรักษาไว้ให้ดีแต่ก่อนอยู่กันสบายยุคปู่ย่าตายายวิถีใต้มากมีประเพณีวัฒนธรรมประเพณีวัฒนธรรมสอนลูกหลานให้จำปลูกฝังการทำดีสนับสนุนรายการตามรอยใต้โดยบริษัทจอวินิจจำกัดบริษัททุ่งสงพยากรการ199จำกัดโครงการคอนโดพัฒสรสิริบริษัทครูชาวโชว์จำกัดศูนย์บริการงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ครบวงจรบันทึกเทปโทรทัศน์คอนเสิร์ตงานประชาสัมพันธ์ถ่ายรูปงานแต่งรับปริญญางานอุปสมบทงานศพถ่ายวิดีโอในงานต่างๆวีดิทัศน์ตัดต่อวิดีโอถ่ายทำสื่อโฆษณาโทรทัศน์การแสดงบนเวทีงานอีเวนต์ถ่ายทำโฆษณาถ่ายทำมิวสิกวิดีโอออร์แกไนเซอร์เครื่องเสียงเวทีนักดนตรีนักร้องนักแสดงทั่วฟ้าเมืองไทยสนใจติดต่อโทรศัพท์089-474-0111แสงสีตื่นตาตื่นใจนักร้องมากมายและสนใจรีบโทรมุมหนึ่งของเมืองนครเที่ยวสัญจรมากับครูเช่าบอกเล่าชาวเมืองประภาสเมืองศรีปราชาดร้อยจริงๆสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับก็อนุญาตพี่น้องแฟนรายการวันนี้นะครับไม่บ่อยครั้งมากที่จะได้มีโอกาสเล่นกับตำรวจเพราะว่าถ้าไปโรงพักนี่มันจะต้องเป็นเรื่องที่เจ็บบัดอั้วพี่น้องครับวันนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชบอกพี่น้องว่าที่เมืองชุมทางถุงสงเรากำลังจะประกาศว่าโรงพักที่เมืองชุมทางถุงสงนี่จะเป็นโรงพักที่มาท่านหนึ่งในสามของประเทศไทยผู้กลับไปเยี่ยมวายว่าอาจจะเป็นหนึ่งเดียวในเมืองไทยก็ได้อันนี้เป็นเรื่องของความฝันพี่น้องครับทุกคนเกิดมาต้องมีความฝันพี่คมสั้นบอกน้องกูโชว่าเป็นคนนครครับบ้านเกิดที่เชียงใหญ่เชียงใหญ่แล้วก็เรียนหนังสือปาพนังเพราะว่าไม่อยากทำหน้าใช่ไหมครับครับแล้วก็วันนี้เป็นผู้ขับเมืองถุงช่องครับบอกหลวงปู่เจ้าว่าวันนี้เป็นความสุขวันนึงต้องการเป็นตำรวจถูกไหมครับภูมิใจมากที่สุดว่าทั้งชีวิตมาเป็นผู้ขับแล้วก็ถุงช่องด้วยครับถือว่าเป็นเมืองที่ใหญ่แล้วก็ที่ทุกคนไขว้คว้านมาอยากเป็นผู้ขับที่นี่ครั้งนึงในชีวิตครับครับวันนี้พี่น้องครับเรื่องเป็นผู้ขับเรื่องเป็นผู้การนี่เป็นเรื่องก้องวิธีทางตำรวจแต่ว่าน้องกูโชมาวันนี้นี่พี่น้องครับอยากมาเล่นกับพี่น้องในเรื่องราวที่จะลาพานว่าเรามีข้าวนาซื้อว่าโรงพักในประเทศไทยสร้างแล้วไม่เสร็จถุมงานมีปัญหาจังหวัดนครนี่มีทั้งหมดกี่โรงครับ11โรงครับ11โรงครับถึงที่ว่าสร้างเสร็จกี่โรงครับ6โรงครับ6โรงครับนี่คือ1ใน6 1ใน6ซึ่งเปิดก่อนเพื่อนมั้ยครับนี่ครับเปิดก่อนเพื่อนพี่น้องครับน้องกูโชมาซื้อเหล็กได้ขึ้นแล้วว่างบประมาณตำรวจได้มานี่มันไม่พอครับมันโรงพยาบาลเลยครับนครศรีธรรมราชได้โรงพยาบาลมาแต่ว่าต้องทนป้าป้าอาจารย์สามิตรต้องทนป้าป้าด้วยเลยไม่ทนป้าป้ามันไม่พอไม่พอไม่พอพี่น้องครับที่ถุงช่องนี่นะครับผู้ขับบอกน้องกูโชว่าต้องใช้ไปตั้ง5ล้าน5ล้านต้องแต่ง5ล้านนี่เอามาจากไหนครับนักธุรกิจต่างๆบริจาคดูให้หน่อยผู้ขับทำงานเยอะก็ให้มาเลยให้มาพัฒนาตรงนี้เห็นบอกน้องกูโชว่าหลายคนผ่านโรงพักถุงช่องคนที่มารวมเลยว่าผู้กับเออทำไมช่วยนะบ้านเราบ้านเราวานิต้าเป็นโรงพักกล้องเรานี่คนก็อยากทำถูกไหมผู้กับครับต้องครับ5ล้านนี่มาถึงว่าขั้นอาสากันมาเลยมาถูกต้องบริจาคสลากกันแต่ละคนครับมากน้อยแล้วแต่ครับก็วันนี้บางรายสองเส้นสองเส้นสามเส้นมีเส้นห้าหมื่นค
ครับ5,000ก็มีครับแล้วแต่จิตศรัทธาครับพี่น้องครับวันนี้ครับเป็นวันดีฤกษ์งามยามนี้อาจารย์สร้างมิตรบอกน้องโกโซว่าต้องเลือกต้องเลือกวันนี้ฤกษ์งามยามดีครับผมบอกว่าจริงๆแล้วนี่ท่านผู้กับกลมสั้นกับพี่น้องทุ่งทรงนี่โชคดีคนเหลืองใช่ครับ1พี่น้องในทุ่งทรงนี่โชคดีนะที่มีผู้กับเป็นคนแข็งตั้งใจทำงานครับชาวบ้านก็เห็นอื้อ2ผู้กับก็โชคดีอย่างแล้วใช่ครับที่มีคนทุ่งทรงดีแล้วเพราะแต่ว่าผู้กับดีแต่ท่วนตั้งแต่ว่าชาวบ้านไม่ดีกันก็สร้างไม่เสร็จ5ล้านนั้นฉะนั้นผมเลยบอกว่าผู้กับแข็งครับเมื่อพี่น้องคนทุ่งทรงก็แข็งกันเพราะเข้าได้ช่วยกันครับได้รวมแรงรวมใจนี่เป็นความดีทั้งสองส่วนครับที่ทําให้โรงพักมันแลผมมาถึงผมเดินแลมาแลเมื่อที่ครูเจ้าจัดเลยนะครับวงแปลกดีกันนะมีโซ่ขว้าหนังเรียบร้อยก็นี่มาแจ้งความหนังเย็นๆมีตัววิงเรียบร้อยตอนนี้ลำดับที่18พอให้แจ้งความครับผู้บำเรียมกันมานั่งก็ได้รมรมมานั่งให้รมรมก็รมรื่นดีคือพี่น้องครับวันนี้เรากำลังบอกพี่น้องแฟนรายการว่าที่จังหวัดนครศรีธรรมราช23อำเภอนี่วันนี้พี่น้องครับประกาศเลยว่าถุงส้งจะเป็นผู้นำในเรื่องการดูแลพี่น้องประชาชนคมสั้นเป็นคนเฉียนย้อยบอกน้องกูชาวว่าน้องกูชาวทำที่บ้านก็ต้องทำให้ดีรู้ไหมครับบอกน้องกูชาวว่าอยู่ที่ตำรวจมีอีกกี่ปีครับ10ปี10ปีความฟันช่วงชุดตำรวจอยากทำอะไรครับวันนี้ครับพัฒนาตรงนี้ได้ให้ถุงซุ้งเรียบร้อยแล้วสักวันนึงก็จะกลับไปเสียนเย้ยไปพัฒนาบ้านอีกครั้งเดี๋ยวพี่น้องครับไม่รู้พูดผิดหรือพูดถูกนะครับน้องกูชอบมากเลยแต่ว่าพวกกับเล่นกับนี่ต้องกลับมาลาวพี่น้องครับเพราะว่าอยากเอาเรื่องนี้ไปลาวพี่น้องทุกคนมีความฟันครับเป็นพวกกับเลวอยากเป็นรองผู้การอยากเป็นผู้การอยากเป็นนัวครับแต่วันนี้คมสั้นนามสกุลไม่ต้องเล่นว่านามสกุลได้ครับเล่นว่าคมเลือกเกินว่าถ้าทำถุงส่งเสร็จแล้วน้องกูจะว่าผีอยากกับเฉียนย้อยเพราะเฉียนย้อยเป็นบ้านเกิดถูกไหมครับผมตั้งใจว่าพัฒนาบ้านเกิดสักครั้งคอนกาเซียนจะตอบทินเป็นตอบแทนเป็นยังเกิดให้ได้สักครั้งครับพี่น้องครับฟังแล้วชื่นใจไหมครับวันนี้เราอยากเห็นว่าเมืองนี้นครศรีธรรมราชเขาบอกเอาไว้ว่าถ้าคนดีอยู่ในชุมชนของชนเล่าได้แล้วความสุขและเพลินจะบังเกิดแก่ชนเล่านั้นพี่น้องครับวันนี้อาจารย์ช่างมิตรในฐานะอดีตเป็นพระนักเทศครับควังผีคมท่านเล่งเลี้ยวจากถุงช่วงเมืองใหญ่ครับก็บอกว่าถุงช่วงกับเมืองนี่ถ้าให้แหลกอันนี้เขาไม่เอากันก็ไม่เอาครับถุงช่วงดีว่าถุงช่วงดีว่าซึ่งอีไปเฉียนใหญ่นี่ใจร้าวครับคือถ้าชาวบ้านมองกันนะครับก็มองกับผู้กับกระคิดรื้อเดี๋ยวนี้แต่เมื่อกับผู้โชคตกใจเดี๋ยวใจเนี่ยว่าตำลักฐานผู้กับข่มสั้นเนี่ยฐานต้องขึ้นไปข้างบนตำแหน่งตำลักต้องขึ้นข้างบนรองผู้การหวากันไปครับนี่ก็ฐานคิดไม่เหมือนเผื่อนมาอยู่เมืองย่อยครับทำเมืองย่อยเสร็จซับแล้วกิจแปลกเผื่อนกับบานว่าอะไรกันเป็นมิติที่ดีนะเป็นเรื่องที่แปลกนะครับเพราะคนเชี่ยนก็เขาคิดแบบนั้นนะเหมือนกับกูเจ้าแบบนี้ครับเมื่อกูเจ้าก็คิดถึงปากนั่งครับผู้กับกลมชั้นก็คิดถึงเจียนผมก็คิดถึงช่างกลางช่างกลางแต่ปัจจุบันเมียแต่ว่าบ้านเมียอายุจะเริ่มประเกียดอ๋อโอเคกันก็แกเจียนครับแกปากนั่งครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับที่เรามีลูกเชียนที่เข้าใจในบทบทของเชียนผมมาห้าอยากกันนั้นกูเจ้าครับที่สำคัญพี่น้องครับน้องกูเจ้าพบมาแล้วพระเจ้าอยู่ว่าราชการที่เก้านี่ท่านบอกว่าเราเกิดที่ไหนให้เราไปตายที่นั้นพี่น้องครับวันนี้เรื่องถึงทิ้นท่านบานเกิดก็บอกกันมาว่าอันสับสิ้นทิ้นท่านนี่พี่น้องครับเป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าคมสั้นวันนี้พี่น้องครับน้องกูโชว์เชื้อแล้วเกิดว่าพับบรรยากาศต่อเดียวพี่น้องครับมันจะคลึกคลื่นเพราะว่าผู้ที่รวมให้กันนับนุ่นโรงพักล่างนี้เป็นของราชการกระจิงแต่ว่าพี่น้องครับถ้าไม่มีพักประชาชนไม่มีคนรวยที่ใจดีเศรษฐีที่ใจบุญนี้ตำรวจรอนเลยครับทำไม่ได้ทำไม่ได้เรียนท่านผู้ท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับว่าสงสงก็เป็นเมืองรักเทวานักธุรกิจนี่มีใจเทวาอาซ่ามากเลยกาอยู่มา12หลวงบักนะครับที่นี่ถือว่าเป็นจริงเป็นจุดแรกเทวามาพบที่นี่ว่าการเสียสละที่นี่นั่นคือ 100% แล้วก็ไม่ว่างคุณตอบแทนได้ด้วยแต่ว่าอยากดูผู้นานว่าผู้กับพอให้มาแล้วผู้กับทําได้มั่งกลับมาดูทุกอาทิตย์ถ้าไม่ทําได้ก็คือจบเลยเค้าให้ตังมาเลยเวียนมาเลยครับผู้จะบอกกิจมานอย่างเดียวเป็นล้านนะพี่น้องครับแล้วก็วันนี้บอกว่าโรงพักนี้ตั้งเลขล่างขึ้นเล่ผับมุมสูงมาบินนี่มดโรงแรมเลยครับเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าต่อไปนี้เมืองทุ่งส่งขาดที่ต้องเลิกเพราะว่ามาที่นี่แล้วมันจะชื่นใจบางทีมาแล้วไม่ต้องเกรงความก็ได้พี่น้องครับเราอยากเห็นความรักของพี่น้องประชาชนและก็ชุมทางทุ่งส่งนี่ต้องเป็นต้นแบบต้องเป็นต้นบ่าวเรื่องธุรกิจไม่ต้องเร่งเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ต้องเร่งวันนี้เรื่องของผักราชการเราโชว์เชื้อและเกินกว่าการที่ว่าสร้างได้หนึ่งในหกไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะทั่วประเทศนี่กี่โลครับต้องว่าสามร้อยกาทิบก
แต่ส่วนมากทุ่มงานทิ้งงานเบิ้ลเลยไม่เสร็จรางตำรวจโรนพี่น้องครับวันนี้ครับพันตำรวจเอกคมสั้นนามสกุลพลึกสวานิชพี่น้องครับชื่อนี้เราต้องตามเลยว่าท่านคิดหรือการที่คิดจากโรงพักย่อยในปัจจุบันนี้พี่น้องครับผมรู้เลยว่าใจถึงสร้างโรงพักเสร็จพี่น้องครับวันนี้ตามเปิดอายเราบันทึกการทำดีเอาไว้ช่วงนี้ที่เป็นช่วงทำดีตีมือเชียร์ข้ออนุญาตตีมือเชียร์ตำรวจถุงส่งดังๆสักครั้งพี่น้องครับขอบคุณมากครับดีครับขอบคุณครับยังครับอาคารแห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางบริการประชาชนการรักษาความปลอดภัยการยกระดับด้านการจราจรความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชนเราจะดูบนตำบลตะแคร์อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่รับผิดชอบ459ตารางกิโลเมตรมีประชากรประมาณ 117,489 คนมีพื้นที่รับผิดชอบ9ตำบล85หมู่บ้าน1เทศบาลเมืองและ2เทศบาลตำบลมีข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ทั้งสิ้น253นายการให้สถานตำรวจที่สูงเป็นสถานตำรวจนำร่องต้นแบบของสำนักงานตำรวจชาติต้องขอขอบพระคุณท่านอุปภูมิวระทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเพื่อร่วมพัฒนาปรับปรุงสถานตำรวจภูธรทุ่งสงนำปรากฏนะครับตั้งกรรมการไว้ว่าจะปฏิบัติตนอุทิศแรงกายแรงใจด้วยความเสียสละเพื่อปกป้องและเพิ่มศักยภาพในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินท่านตำรวจภูธรทุ่งสงท่านสมพงษ์สนิทมัจโรผู้จัดการเรือนจำอำเภอทุ่งสงท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านหัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านกระผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารที่สำคัญความยินดีกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอทุ่งสงและพื้นที่ใกล้เคียงรวมทั้งเจ้าที่ตำรวจในสังกัดที่ได้อาคารที่ทำการหลังใหม่ซึ่งเพื่อพี่น้องประชาชนได้เข้ามาใช้บริการไว้ตลอดไปขอขอบคุณทุกๆฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องและสนับสนุนในการดำเนินการในครั้งนี้สุดท้ายนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอบารมีพระมหาบรมธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกทั้งพระบารมีขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวัชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางคูณได้โปรดบันดาลประทานพรให้ทุกท่านเจ้าพญาประทานลาภเวรเอวาสวาเวรพระพุทธานันท์บาตรพระพุทธกุณาปัจจุบันพระบาลุปปาทานสมุทิการสุปนุตตัวจะตุยการธรรมจาริตุปจาคินังกาในทุกด้านนะครับจนทำให้การสร้างอาคารสถานีตำรวจภูธรทุ่งสงได้สำเร็จนะในส่วนหนึ่งเป็นงบประมาณในส่วนหนึ่งคือว่าเป็นหน้าที่ของพี่น้องประชาชนที่จะได้ช่วยกันผมกล่าวเหตุว่าสถานีตำรวจภูธรทุ่งสงนั้นสำเร็จในสองส่วนคือส่วนแรกคือเรามีผู้กับที่เก่งผู้กับที่ดีท่านสถานีตำรวจทุกคนนะนายตำรวจทุกคนเป็นคนเก่งคนดีคนตั้งใจมีแต่ตำรวจไม่ได้ก็ต้องประชาชนพี่น้องกลุ่มพลังมวลชนในตำรวจทุกส่วนต้องเป็นคนที่ตั้งใจมีความหนักแน่นที่จะทำหน้าที่ในการที่จะอำนวยไปจองวินิจแล้วผ่านไปผิดหวังและรถมิซูก็เชิญแวะเชิญหันแวะมาแลสักคันรถกระซ้าคนไทยก็ช่วยเข้ากันเล่นนิดแล้วฮะรถช่วยถึงกันคนไทยก็ช่วยเซลล์รถมิซูบิชิวันนี้ต้องไปที่จอวินิจเซลล์ช่วยเล่นเพราะเอาออกเอาใจแก้ได้ทุกปัญหาเปิดทุกวันมีรถไอ้ตัวรองครับไม่มีการบวกเพิ่มเริ่มต้นเท่าใดดาวเท่าใดแท้ไม่เลยกระตรงไว้ตรงมาบริษัทจอวินิจสำนักงานใหญ่พัฒนาการคูขวาง0753215323พร้อมสาขาทุ่งสงถนนสายเอเชีย0754127978บริษัทครูโชว์โชว์จำกัดศูนย์บริการงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ครบวงจรบันทึกเทปโทรทัศน์คอนเสิร์ตงานประชาสัมพันธ์ถ่ายรูปงานแต่งรับปริญญางานอุปสมบทงานศพ
ถ่ายวิดีโอในงานต่างๆวิดีทัศน์ตัดต่อวิดีโอถ่ายทำสื่อโฆษณาโทรทัศน์การแสดงบนเวทีงานอีเวนต์ถ่ายทำโฆษณาถ่ายทำมิวสิกวิดีโอออร์แกไนเซอร์เครื่องเสียงเวทีนักดนตรีนักร้องนักแสดงทั่วฟ้าเมืองไทยสนใจติดต่อโทรศัพท์089-474-0111แสงสีตื่นตาตื่นใจนักร้องมากมายและสนใจรีบโทรสนับสนุนรายการตามรอยใต้โดยบริษัทจอวินิจจำกัดบริษัททุ่งสงพยากรการ199จำกัดโครงการคอนโดพัฒน์สอนสิริทำดีออกทีวีกับผู้เช่ามาพวกเรารีบทำความดียิ้มชายชาวใต้น้องทำความดีออกทีวีกับผู้ชาวท่านผู้ชมครับวันนี้รายการตามรอยตายนี้เราได้มีโอกาสเดินตามรอยกันมาเรื่องราวที่ก่อเกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชบอกพี่น้องเป็นรายการว่าเราประสบพบปัญหาเรื่องน้ำท่วมอยู่2ปีครับ2559 2560พี่น้องครับหลายพื้นที่ประสบเรื่องน้ำนี่ต้องบอกพี่น้องว่ายังต้องช่วยเลือกเกื้อกูลเพราะวันนี้พี่น้องครับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นบอกพี่น้องแฟนรายการมาทางภาครัฐภาคเอกชนพี่น้องประชาชนก็ช่วยเลือกเกื้อกูลกันมาต่อเนื่องครับวันนี้ตามบ่ายตายเรามายืนอยู่ที่โรงเรียนบ้านปากบังกลมตำบลชะอวดอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชน้องจุ๋มปอยแดงช่อง3ที่เจ๊จันเจ้าลูกสาวครูเช่าจากช่อง3เขาได้มีโอกาสมาทำกิจกรรมกับน้องๆนักเรียนเรียกว่าเป็นการซับน้ำตาให้กำลังใจครูบาอาจารย์น้องนักเรียนและกับผู้ปกครองวันนี้พี่น้องครับเราเดินทางกันมาเผื่อต้องการจะมาเลยสภาพบรรยากาศว่าล่างจากน้ำพันกันไปเรียบร้อยที่ก็ว่ากันว่าเข้าสู่ภาวะปกติแล้ววันนี้ปั่นปลื้มกันมั่งมาเวหน้าโรงเรียนบ้านนายกบุญญาฤทธิ์ครับนายกอบต.ชะอวดบอกครูชาวเข้าตะลุกันมาว่าครูชาวรอบนี้ในรอบไล่ปีไม่เคยเป็นพันนีที่ที่บ้านทั้งรถยนต์รถเครื่องจมเม็ดพี่น้องครับพ่อแม่พี่น้องที่นี่บอกกันมาว่าเดือดร้อนโดยเฉพาะวัวนายกตายเป็น10ตัวพี่น้องครับอย่าไปตามมาวัวชาวบ้านตายกี่ตัววันนี้พี่น้องครับตามรอยตายเรามาเลยพาบรรยากาศตอนนี้คึกคักครับเพราะว่าบนอาคารน้องๆได้มีกิจกรรมกับน้องจุ๋มปอยแดงพี่น้องครับเรามาเลยพาบรรยากาศเบื้องหลังพี่น้องครับเชิญครับสนับสนุนรายการตามรอยใต้โดยบริษัทจอวินิจจำกัดบริษัททุ่งสงพยากรการ199จำกัดโครงการคอนโดพัฒน์สรสิริบริษัทครูชาวโชว์จำกัดศูนย์บริการงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ครบวงจรบันทึกเทปโทรทัศน์คอนเสิร์ตงานประชาสัมพันธ์ถ่ายรูปงานแต่งรับปริญญางานอุปสมบทงานศพถ่ายวิดีโอในงานต่างๆวิดีทัศน์ตัดต่อวิดีโอถ่ายทำสื่อโฆษณาโทรทัศน์การแสดงบนเวทีงานอีเวนต์ถ่ายทำโฆษณาถ่ายทำมิวสิกวิดีโอออร์แกไนเซอร์เครื่องเสียงเวทีนักดนตรีนักร้องนักแสดงทั่วฟ้าเมืองไทยสนใจติดต่อโทรศัพท์089-474-0111แสงสีตื่นตาตื่นใจนักร้องมากมายและสนใจรีบโทรบอกพี่น้องว่าน้ำท่วม2ปีที่ผ่านมานี่หมดเลยแล้วก็วันนี้มีท่านนำใจมาตลอดเวลาเลยนะครับคุณครูอยากจะบอกอะไรพี่น้องเป็นรายการบ้างวันนี้ค่ะก็อยากจะขอบคุณนะคะทุกการที่ว่าเป็นตัวประสานเป็นตัวส่งผ่านแล้วก็เป็นผู้มามอบถึงทีนะคะท่านนำใจที่ว่ามอบให้กับเด็กๆกับชุมชนโรงเรียนบ้านปากบางกลุ่มของเราวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางทีมงานของครูเช่าที่ได้ดันดลนะคะมาเยี่ยมให้กำลังใจแล้วก็นำของมามอบให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านปากบางกลุ่มค่ะวันนี้พี่น้องครับบอกพี่น้องว่าน้ำท่วมโมเราซื้อนครศรีธรรมราชต้องขอบคุณถูกคะแนนเลยครับช่วยกันอย่างเต็มที่น้องครูเช่าเข้าถนนถ้ามาฟื้นแล้วไม่ก็ยังไม่ฟื้นที่เพราะว่าหลังจากจัดรายการถูกคำคืนแล้วต้องเดินทางกันทุกวันวันนี้มาบ้านปากบางกลุ่มมาพบท่านนายกพบคุณนายท่านนายกพบพี่น้องชาวบ้านเพราะว่าน้องกูโชเคยอยู่นครศรีธรรมราชเคยอยู่ที่อำเภอเชียงกระไรปีปากบางกลมวันนี้บ้านปากบางกลมพี่น้องแล้วคุณอาจจะไม่รู้จักแต่น้ำท่วมรอบนี้รู้จักเลยปดจมมัดรวยเบอร์เซ็นนะครับรายการวันนี้บอกน้องกูโชว่าสิ่งที่น้องยังคาดที่อยากจะได้อยากได้ในวันนี้ครับค่ะที่อยากจะได้ส่วนอื่นๆที่เกี่ยวกับเด็กนี่ได้มาค่อนข้างจะรวยเบอร์เซ็นเลยค่ะแต่ว่าที่โรงเรียนคาดจริงๆตอนนี้คืออาคารเรียนค่ะที่โรงเรียนต้องการจริงๆคืออาคารเรียนแบบหยกสูง
2ชั้นใต้ทุ่นโล่งค่ะใต้ทุ่นสูงที่ว่าเมื่อน้ําท่วมหรือว่าเกิดภัยพิบัติแบบนี้ในคราวต่อไปค่ะเราจะได้มีที่เก็บทรัพย์สินสมบัติเราจะไม่ได้เสียหายสําซากแล้วก็ชาวบ้านเองจะได้ใช้เป็นที่ปักปิ้งเวลาเกิดเหตุค่ะเลิศเชื่อมั้ยว่าบ้านนายกเองนายบุญยฤทธิ์นี่พี่น้องครับเรียกว่าวัวตายเป็น10ตัวนี่ถือว่าเป็นรัชนีที่จะบอกกับพี่น้องว่าปากบังล้มหรือบ้านปากบังล้มนี่ต้องปรับปรุงแล้วข้างหน้าไปปลานัวไปเลยนึงอาคารพี่น้องครับเรียกว่ามีแต่ข้างหลังข้างบนไม่มีอันนั้นก็คือปลวกกินปลวกกินด้วยแล้วก็น้ําท่วมครั้งทุกปีทุกปีนะครับทุกปีข้างหลังปลวกน้ําท่วมครั้งปลวกกันนี่ขึ้นข้างบนก็กินหลังคาเรียบร้อยค่ะอาจารย์มาอยู่นี่กี่ปีแล้วครับมาอยู่นี่4ปีค่ะ4ปีแล้วปีนี้เห็นบอกว่านักออกเลยนักที่สุดค่ะนักที่สุดกองครูตาอื่นที่อยู่ก็ถือว่าในรอบ40ปีนี่ค่ะปีนี้ค่ะนักสุดซึ่งโรงเรียนบางบางกลมเนี่ยสร้างมาตั้งแต่ปศ2514ค่ะครับก็ไม่เคยได้เรื่องปรับปรุงอาคารนะคะไม่เคยได้เปลี่ยนไปเลยทั้งๆที่รู้ปะนะว่าปะนะมันคือเราน้ําท่วมบ่นานอาคารนี้ให้มันกว่านี้ถูกแบบถูกกับกระผาพื้นที่นะพี่น้องครับฟังผู้อํานวยการเร่งเร็วเชื่อเหลือเกินว่าวันนี้หลายรายการที่จะมาที่นี่พี่น้องครับวันนี้น้องกูโชว์เข้าตะลูนูลูกสาวดีเจกับ23นูจุ่มไปได้23ยังมีอีกหลายช่องที่จะได้มีโอกาสมาเลยว่าหลังจากน้ําท่วมแล้วพี่น้องครับมันอีดําปลื้มต้องขอบคุณท่านผู้อํานวยการที่สู้เหลือเกินครับสู้ทุกครั้งที่เข้าด้วยความภาคภูมิใจว่าผู้อํานวยการไม่ทุ่มนักเรียนไม่ทุ่มครูไม่ทุ่มชาวบ้านวันนี้ชื่นชมครับโรงเรียนบ้านปากบางกลมพี่น้องครับโรงแรมซีเครรีสอร์ทจำกัดขอเสนอที่พักชั้นดีริมทะเลอ่าวไทยที่อําเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชซีเครรีสอร์ทบรรยากาศดีมีที่พักหลากหลายสไตล์มีห้องประชุมห้องอาหารห้องคาราโอเกะบริการอินเทอร์เน็ตเรือปั่นรถ ATV มีรถตู้บริการรับส่งซีเครรีสอร์ทอยู่ถนนปากพนังหัวไสจังหวัดนครศรีธรรมราชสำรองจองที่พักโทร075-354-488 085-062-4222บริหารงานโดยคุณวิซีเครรีสอร์ทถ้าแรงถึงเรื่องรถเครื่องไม่ว่าอีเป็นรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่ไม่ว่าอีเป็นเจ็ดสี่ไร่คิดอีซื้อสักคันเลือกซื้ออย่างชาญฉลาดต้องเลือกรถเครื่องฮอนด้าแล้วก็ไปซื้อที่บริษัททุงส่งปิยกุลการ199จำกัดในเครือปิยกรุ๊ปเพราะบริษัทในเครือปิยกรุ๊ปเคียงคู่กับรถเครื่องฮอนด้ากันมา20กว่าปีไม่ต้องว่องเวิร์ดพี่น้องเอ้อรื้อโทรไปก่อนก็ได้ที่จูน 7A411-040 อภิมหาอาณาจักรที่พักแห่งเมืองนครพระสอนสิริคอนโดมิเนียมสูง8ชั้นเนื้อที่ 31-41 ตารางเมตรห้องพัก2สไตล์โล่งสะดวกสบายรอบล้อมด้วยธรรมชาติพร้อมสระว่ายน้ำฟิตเนสระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงคอนโดหรูคู่เมืองนครเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าราคาเบาๆไร่อนุสาวรีย์สะพานยาวเจ้าแห่งคอนโดเมืองนครศรีธรรมราชพัดสอนสิรินึกถึงที่พักอาศัยนึกถึงคุณต่อพัดสอนสิริโทรศัพท์081-9565-455 075-431-107การใหม่ๆช่างทันสมัยหายสุขบ้านเดียวเลิศหรูดูก็อาแต่งคอนโดโชว์มาตรฐานสบายสไตล์คนคอนมีสิ่งดีให้รีบบอกมารู้เช่าช่วยโฆษณาอย่ารอช้าเวลาไม่คอยมาถึงมุมสบายสบายวันนี้รายการตามรอยตายก็มีเรื่องราวของการเดินทางมากมายไปกันไล่เถไปกันไล่เฮงบอกกันมาว่าการเดินทางคือการเรียนรู้ครับการเรียนรู้ที่สำคัญนั่นคือการเรียนรู้ตลอดชีวิตพี่น้องครับที่เมืองคนเรานี้ล่างจากมีข้าวคร่าวเรื่องราวของสุนเพชพี่น้องก็ติดตามกันมาตลอดเลยครับส่วนมากคนตายบ้านเราเวลาคายก็บอกไปหมอไปหมอวันนี้คุณนครกำลังอีบอกว่าต่อไปนี้พี่น้องครับถ้าว่าคายให้มาคนมาคนมาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พี่น้องครับมีการแถลงข่าวก็มีเรื่องราวกันนิดนึงคือมีว่าหมอนี่ลาออกก็เป็นเรื่องราวที่ท่านอธิการบดีมาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีโอกาสออกมาชี้แจงพี่น้องครับกับไปเลยภาพบรรยากาศที่ม่านดีเจจันเจ้าช่อง3นะครับแล้วก็พร้อมกับน้องอุ๊ครูโชชูได้มีโอกาสไปร่วมเวทีไปฟังเรื่องราวว่าถ้าลาออกไปแล้วมีผลกระทบปันปลื้มมั้งอธิการบดีบอกว่าไม่ปลื้มครูเช่าก็เป็นเรื่องราวที่เรากำลังติดตามกันอยู่ว่าวันนึงครับ
เมื่อมีความพร้อมแล้วคนที่จับกายไม่บายพี่น้องไม่ต้องเดินทางไกลไปที่มอหัวล่ออำเภอท่าซาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชกับภาพบรรยากาศหลังจากมีการแถลงข่าวแล้วทุกคนก็ชื่นใจครับในๆกันในๆแล้วข่าวสถานศึกษาเพราะว่าว่างนี้ส่วนข่าวครูเจ้าโชทั้งน้องอําตามบ่ตายน้องอุ๊กครูเจ้าโชและก็ดีเจจันเจ้า2 3นี้เป็นชื่อเก่าที่มอหัวล่อเวลามีงานนี่พี่น้องครับไม่ไปมโลพี่น้องครับที่โรงแรมราวดีเขามีการแถลงข่าวกับมีงานแถลงข่าวเอ็กโปครับมาถึงว่าจัดงานเยอะครับตั้งแต่วันที่24มีนายาไปถึงวันที่1เมษายน2560พี่น้องครับก็เป็นเรื่องราวมากมายพี่น้องเป็นรายการครับครูเจ้าเก้าตลูมีโอกาสตรงที่มานเดินทางไปเก็บภาพบรรยากาศกว้างการแถลงข่าวจังหวะเล่นกันยาวพี่ครูเจ้าเออและก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจพี่น้องครับเชียงวามีการสัมภาษณ์ท่านอธิการบดีท่านอีบอกอะไรกับพี่น้องชาวนครอีบอกอะไรกับคนตายผ่านรายการตามบ่ตายช่วงนี้ไปฟังเสียงอธิการบดีพี่น้องครับมหาวิทยาลัยวีรลักษณ์เนี่ยมาแถลงข่าวเรื่องวีรลักษณ์เอ็กซ์โปนะฮะ2557นะครับซึ่งทางมหาวิทยาลัยเนี่ยจะถือโอกาสจัดงานวีรลักษณ์เอ็กซ์โปเนื่องในโอกาสครบรอบ25ปีของมหาวิทยาลัยซึ่งมหาวิทยาลัยวีรลักษณ์นั้นเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐนะครับแล้วก็จัดตั้งมาครบ25ปีแล้วล่ะนะแล้วเราก็ต้องการจะเรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบถึงความก้าวหน้าของเราเพราะว่า25ปีก็เหมือนวัยเบญจเพสนะครับกำลังแข็งแรงเลยเราจัดการศึกษาทั้งด้านสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพซึ่งประกอบไปด้วยคณะแพทยศาสตร์เภสัชพยาบาลสาเวชสารสุขนะครับซึ่งแข็งแกร่งมากนะเพราะว่าบัณฑิตของเราเนี่ยไปสอบใบประกอบวิชาชีพได้ตั้งแต่ 90% ขึ้นไปจนกระทั่งถึง 100% นะเป็นที่เชื่อถือของผู้ประกอบการทั้งหมดนะครับแล้วต่อไปสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพเราก็จะมีคณะทันตแพทยศาสตร์มีคณะสัตวแพทยศาสตร์ในอนาคตด้วยนะครับนอกจากนี้เราก็มีสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะซึ่งเรามีทั้งคณะวิทยาศาสตร์ที่ทำหน้าที่สอนพื้นฐานให้กับวิทยาศาสตร์สุขภาพมีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสิ่งแวดล้อมนะครับมีคณะสารสนเทศมีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและทางสังคมศาสตร์เราก็มีค่อนข้างครบถ้วนฮะมีคณะการจัดการมีคณะศิลปศาสตร์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้น25ปีเราทำงานมาเยอะเชียวนะทำงานแข็งขันแล้วก็ในวลัยลักษณ์เอ็กซ์โปเนี่ยเราก็จัดเป็นมหกรรมวิชาการเปิดบ้านวลัยลักษณ์ต้องการให้พี่น้องประชาชนทั้งชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ตอนบนเนี่ยมาชื่นชมผลงานเราหน่อยนะเพราะว่าในด้านวิชาการเราก็มีการจัดประชุมวิชาการถึง14หัวข้อด้วยกันนะตั้งแต่ก่อนวันเริ่มต้นด้วยซ้ำไปนะก่อนวันเริ่มต้นคือเราเริ่มต้น24มีนาคมถึงวันที่1เมษายนเนี่ย9วันนะครับแต่ว่าเราจัดประชุมวิชาการก่อนนั้นอีกนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการจัดนิทรรศการซึ่งนิทรรศการเป็นความภาคภูมิใจของเรามากเป็นผลงานการวิจัยของอาจารย์ของเราและเป็นผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์ของประเทศด้วยนะประเทศไทย 4.0 เราก็เป็นมหาวิทยาลัย 4.0 นะทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยที่จะก่อให้เกิดนวัตกรรมเช่นเราวิจัยเรื่องนำยางมาทำให้มันไร้สีไร้กลิ่นแล้วเอาหัวสีใส่เข้าไปจะเอามาใช้เป็นสีทาบ้านได้ทั้งภายในและภายนอกทำจากยางพาราทำจากยางพาราเลยและถ้าต่อไปทั้งประเทศนะสนใจใช้สีออร์แกนิกเนี่ยมันก็จะทำให้เป็นเรียกว่าเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรที่ผลิตยางพาราเนี่ยมีตลาดดีขึ้นและถ้าทั่วโลกสนใจเหมือนเราก็หมายว่าเป็นสีออร์แกนิกเป็นสีที่จะเป็นมิตรกับธรรมชาติเป็นสีธรรมชาติว่างั้นเถอะปลอดภัยด้วยนะครับอันนี้ก็จะมีประโยชน์มากนะครับแล้วเรายังเอายางเนี่ยเอามาวิเคราะห์แล้วทำให้มันแข็งตัวนะเอามาทำเป็นปืนฝึกนะเวลาตำรวจทหารจะใช้ปืนฝึกอย่างนี้ครับทีนี้เหมือนของจริงเลยไม่หนักเลยเท่าของจริงเลยหนักเท่าของจริงเลยเท่าของจริงของจริงเท่าไหร่เท่านั้นเลยเพราะเวลาฝึกจะรู้สึกเหมือนกันไงนะเหมือนของจริงเลยอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ถ้าหากว่าหน่วยความมั่นคงทั้งในประเทศต่างประเทศเอาไปใช้มากขึ้นเพราะในอดีตเนี่ยเขาเอาไม้มาทำแล้วก็ต่อมาเอาเรซินมาทำเพราะงั้นต่อไปเนี่ยเอายางพาราไปทำมันก็จะทำให้พี่น้องเกษตรกรเราเนี่ยมีแหล่งขายผลผลิตนะครับและที่มีผลผลิตที่ผมภูมิใจมากและต่อไปจะต้องขับเคลื่อนแรงๆเลยก็คือเรื่องของกุ้งสมัยก่อนเรามีกุ้งกุลาดำแล้วก็หายไปเลยเพราะเป็นโรคตอนนี้เราเนี่ยวิจัยและค้นพบนะครับ DNA ของสายพันธุ์กุ้งกุลาดำเนี่ยที่ต่อต้านการเป็นโรคได้แล้วก็เจริญเติบโตเร็วด้วยอันนี้ต่อไปเราก็จะเผยแพร่และถ้าทำสำเร็จนะถ้าเราฟื้นขึ้นมาสำเร็จเนี่ยก็จะทำให้กุ้งกุลาดำมันมีค่าหลายแสนล้านนะครับแล้วก็กุ้งขาว
กุ้งขาวที่เคยทำเงินให้กับประเทศหลายแสนล้านตอนนี้ก็เป็นโรคไตด่วนนะก็ยังแก้ไขไม่ได้ดีตอนนี้นักวิชาการเราสามารถค้นคว้าวิจัยวัคซีนกันโรคไตด่วนได้ป้องกันบุคลากรของไวรัสเองเลยแล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่มากจะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่เราวิจัยเพื่อจะตอบโจทย์ของพี่น้องประชาชนแล้วก็จะก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในเศรษฐกิจของประเทศแล้วไวรัสเอ็กซ์โปเนี่ยเราก็ถือโอกาสที่จะจัดงานเกษตรแฟร์นะเชิญพี่น้องเกษตรกรผู้ประกอบการเนี่ยนำผลผลิตทางการเกษตรมานะเอามาเผยแพร่แล้วก็เป็นการกระตุ้นเพราะตอนนี้จริงๆเมื่อไม่นานมาเนี่ยพี่น้องเกษตรกรเดือดร้อนมากเลยน้ำท่วมเสียหายเยอะแยะเลยตอนนี้เราก็เลยถือว่าเป็นการช่วยรัฐบาลด้วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะเปิดตลาดให้เลยอย่างก็ตลาดนัดนะครับแล้วก็พี่น้องเกษตรกรผู้ประกอบการก็จะได้นำผลผลิตมาเอามาจำหน่ายนะ9วันนะครับนะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจจะไปดูว่าเกษตรกรเราเก่งขนาดไหนผลิตอะไรยังไงได้บ้างนะนอกจากจะดูเรื่องวิชาการแล้วนะครับก็ถือโอกาสไปสนับสนุนเกษตรกรเราหน่อยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาลนะฮะแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยก็จะเป็นการนำเสนอความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยเวลักษณ์ในโอกาสครบรอบ25ปีนะเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ว่า25ปีเนี่ยเวลักษณ์เราเติบโตเยอะนะเข้มแข็งเยอะทีเดียวแล้วก็จะเป็นกลไกที่สำคัญในการพัฒนาทั้งการศึกษาและเศรษฐกิจของประเทศด้วยครับเพื่อเนื่องจากว่าเราเป็นนักวิชาการเนี่ยจัดเป็นอาชีพแล้วสัมมนานี่ประชุมวิชาการนี่เป็นอาชีพเลยเป็นความถนัดของเราเลยส่วนเกษตรแฟร์เนี่ยจัดทุกปีเพียงแต่ปีนี้ใหญ่กว่านะเพราะงั้นเรามีประสบการณ์นะมีประสบการณ์ในการจัดงานเหล่านี้มาแล้วครับก็จะให้ความมั่นใจได้นะครับพี่น้องประชาชนที่จะไปเยี่ยมชมเราแล้วก็อยากให้ไป อย่างที่เราบอกเปิดบ้านไวรัสเรากำลังจะเปลี่ยนแปลงเยอะใช่ไหมเราจะมีศูนย์การแพทย์ขนาดใหญ่เรากำลังจะพัฒนาสิ่งแวดล้อมของเราพัฒนาภูมิทัศน์ของเราให้สวยงามนะครับพี่น้องประชาชนเข้าไปจะได้รู้ว่า25ปีนี้ไวรัสกำลังเปลี่ยนแปลงนะขอเชิญพี่น้องประชาชนทั้งในจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็พี่น้องภาคใต้ตอนบนนะครับถ้ามีเวลาแล้วระหว่างวันที่20มีนาคมจนถึงวันที่1เมษายนนะครับขอเชิญไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยไวรัสซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของท่านเป็นมหาวิทยาลัยที่พี่น้องประชาชนในภาคใต้ตอนบนเนี่ยร่วมแรงร่วมใจเขาเรียกร้องนะให้รัฐบาลจัดตั้งวันนี้เราอายุ25ปีแล้วกลับไปเยี่ยมเยียนไปให้กำลังใจพวกเราหน่อยครับค่ะขอบพระคุณค่ะเป็นเรื่องราวที่บอกล่าวกันมาเป็นการเชื้อชื่นชวนให้พี่น้องไปเที่ยวงานพี่น้องขับทีมาวิทยาลัยไวรัสอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชพี่น้องครับหลังจากนั้นพี่น้องครับน้องกูเจ้าเข้าตุลกชวนทีมานอสมทวนาจิรวัตรอนุกุลนายสถานีอสมทเอฟเอ็มร้อยเซจุดนาผู้จัดการวันชัยนุรพักครับผู้จัดการทุนบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงภาคใต้ตอนล่างครับมีรายการอยู่หนึ่งรายการที่น้องกูเจ้าเข้าตุลจัดชื่อรายการว่าเสียงประชาชนพี่น้องครับแต่ละวันมีซื้อต่างๆนี่ฟังแต่เรื่องของรัฐบาลฟังแต่เรื่องของข้าราชการในการชี้แจงทะเลงไข่พี่น้องครับแต่ว่าอีมีสักรายการไม่ล่ะครับที่กว้างชาวบ้านเขาเล่งมั่งเลยครับว่าอีวาปลื้อครับเสียงประชาชนครับทุกวันอาทิตย์เวลานี้บ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงถ้ามีโอกาสพี่น้องลองฟังกันเลยตอนนี้น้องโกโชกำลังฉายซื้อทุกช่องทางไลฟ์เฟซบุ๊กเฟซเพจพี่น้องครับฟังจากหน้าบัตรวิทยุออนไลน์ฟังจากเว็บไซต์ครับมีโอกาสเดินทางไปที่คีรีวงคีรีวงนี่ว่ากันว่าเป็นเมืองที่อากาศดีว่างนี้พี่น้องก็คนไปกันยาไปเล่ครับนุ่นเข็บไม้ถีจอดรถอึดอัดแต่ว่าคนก็ไปครับเราไปถึงว่าอินเนนบันปลือเขาก็ไปครับไปคีรีวงไปสูดอากาศที่ว่ากันว่าอากาศดีที่สุดในเมืองไทยแล้วก็ไปเล่นกิจกรรมไปเล่นหมู่บ้านที่มีการสร้างสรรค์กันมายาวนานพี่น้องครับเราไปกันที่บ้านสมุนไพรคีรีวงครับโอตอมกุญชนทยาชำนาพร้อมกับเจ้เหล็กชวนเพื่อนพ้องน้องผีมาล้อมวงแล่นกันว่าคีรีวงวันนี้เราแล่นกันเรื่องอดีตที่น้องโอชอบภูมิใจกับอดีตแล่นวันนี้เรียนรู้ปัจจุบันและรวมกันสร้างสรรค์อนาคตพี่น้องครับซ่องชั่วโมงก็ได้รับแรงใจจากพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามขอบคุณมากครับที่ให้กำลังใจกันมาว่าครูเช่าอาทิตย์หน้าเดือนหน้าไปได้กันแล้วไม่บอกครับไม่บอกว่าไปได้ครับแต่ว่ารายการเสียงประชาชนพี่น้องต้องติดตามครับเพราะว่าประชาชนเขาจะเล่งว่าเขาอีตำหรืออยากได้ไอไรวันนี้ครับเสียงจากรายการวันนี้ครูเช่าเขาตุลขอบคุณทีมานกลุ่มบานสมุนไพรคีดีวงขอบคุณผู้ร่วมรายการทุกคนทุกฐานที่มาช่วยกันเล่งเรื่องราวของเช่าคีรีวงครับลบจากคีรีวงพี่น้องครับอิ่มเปรี้ยวเลยครับมากเกือบไม่ตึงรุ่นเพราะว่าเจ๊เล็กทำกับข้าวพี่น้องเอ้ยบนโตไม่ต้องแรงเลยครับร้อยตั้งปีโดยเฉพาะปักอูดแม่เอ้ยแม่นำชุบปักอูดทิมแล้วทิมหลาวช่องคลอกซ้ำคลอกร้อยได้แรงออกพ
พี่น้องครับลบจากคีรีวงมาเอื้อยอีลับเลไม่ลับเลบีบแตรปรีนปรีนร้องเพลงไปเรื่อยเผื่อว่าย้ายมันลับหน่อยมีโอกาสเดินทางพี่น้องครับไปที่วัดบางไส้ครับวัดบางไส้อยู่ตำบลบางซาลาอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชพอเล่นถึงวัดบางไส้ตัวคนจะนึกถึงอาจารย์เนียมอาจารย์เนียมนี่เรียกว่าประธานเนียมนี่พี่น้องครับเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีแต่ให้เป็นพระเกจิอาจารย์ที่คลั่งว่ากันว่าคลั่งนะพี่น้องครับหลังจากท่านมรณภาพน้องโอโชก็อยู่ในเหตุการณ์ครับเพราะไม่ไม่มีปัญหาบางคนบอกอยากเก็บซาดีดาแต่ประธานช่างว่าปั่นปลื้มมาเรื่องของเพ่อพี่น้องครับมีลูกทิศชื่ออาจารย์ชัยอาจารย์ชัยนี่ทอดแบบจากอาจารย์เนียมอาจารย์ชัยนี่พี่น้องครับวันนี้ถ้ามาข้างไม้ไม่รู้แต่น้องกูเจ้าเข้าตะลุเชื้อครับเพราะว่าอาจารย์นี้ได้เรียนรู้วิชามาจากพระธรรมเนียมและเป็นชิดเอกและการมีเรื่องราวที่น้องกูเจ้าเข้าตะลุได้มีโอกาสสัมผัสบอกคนไล่คนไหวถ้าว่าเธอรถไม่พี่น้องครับไปเจิมวัดบางชัยแล้วจะโชคดีวันเกิดถวายสังฆทานจะโชคดีมีไล่เหลืองครับกับปรากฏว่าประธานชมรมคนลุ่มน้ำพึ่งพาตัวเองครับโกเกียร์ชีเคครบรอบวันเกิดก็ได้มีโอกาสยกที่มันไปถวายปัจจัยไปถวายสังฆทานดอกข้าวปลาอาหารไปถวายในวันเกิดพี่น้องครับน้องกูเจ้าเข้าตุลุกันได้มีโอกาสไปพบไปท้าเพราะเขากำลังเตรียมการจัดงานผู้ว่าเดินดินกินข้าวแกงแล้งตายครับนายยกพรครับอวยพรทิพย์บอกกูเจ้าว่าเป็นนายกซ่องอบต.คือร่วมกันพี่น้องครับมันเล็กนี่ครับร่วมกันมาวันนี้อยู่ที่บางซาลาก็ไปเตรียมการจัดงานรับผู้ว่าเดินทางไปที่วัดบางไส้พี่น้องครับก็เป็นเรื่องราวเป็นภาพบรรยากาศที่ครูชาวเข้าตรุษอายุในเหตุการณ์ก็ดีใจครับได้มีโอกาสไปรวมเวทีพี่น้องเป็นรายการครับวันนี้ครับเล่นกันถึงเรื่องวัดน้องครูชาวเชื่อว่าบวรครับบ้านวัดราชการบ้านวัดโรงเรียนต้องเวียนกันดูแลถ้าวันนี้พี่น้องครับกำนันนายกอบต.วัดได้มีโอกาสมานั่งปรึกษาหารือความสุขจะก่อเกิดกับพี่น้องประชาชนต้องชื่นชมครับวัดบางไส้ครับพี่น้องครับที่ได้มีโอกาสจัดแจงและบอกกูเช่าว่าวันที่ยี่ทิพย์จังหวะกูเช่าเขาจะเปิดเป็นโรงเรียนช้อนบาลีไอยาเดี๋ยวคอยตามไปเลยครับประวัติหนึ่งเดียวของอำเภอปากพนังวันนี้พี่น้องครับมีไอเรดีต้องช่วยกันบอกเล่าตามรอยตายเบอร์โทรที่ขึ้นเอาไว้หน้าจอ089-7-0111บอกมาได้ครับพร้อมจะเดินทางไปกันพี่น้องครับวันนี้รายการตามหมดตายในได้กลับไปปักนั่งแล้วข้าไปชวนกาเซติสดีไม่สักเดียวใจครับเพราะว่างนี้จองกันมาแน่นเปลี่ยจองกันมาแน่นชัดพี่น้องเป็นรายการครับนูมาจากสงขลามาจากพัทลุงมาจากสุราษฎร์มาจากพัฒนาชุมชนนครที่ธรรมราชมาจากชุนชึกษาและพัฒนาชุมชนพี่น้องครับบอกกันมาว่าเดือนนี้มีนาคมยาวไปถึง31เพราะว่า31มีนานี่น้องๆจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเรียกว่ามีคิวกันทุกวันพี่น้องครับคนเดินทางกันมาแรงงานส่วนกาเซติสดีไม่ครูเช่าโชว์ตามรอยพระเจ้าอยู่ว่านี่พี่น้องครับเพิ่งมีโอกาสออกหนังสือหนังสือนกแอร์พี่น้องครับน้องครูเช่าเข้าตุลุกเขาอนุญาตยิบมาให้เล่นะครับนะเล่มนี้ครับครับปรากฏว่ามีคนท้ายโพสต์กันมาส่งกันมาอย่าไปเล่นี่ครับก็ดีใจครับไล่คนท้ามาเหนื่อยไหมน้องครูเช่าทำส่วนเหนื่อยครับแต่วันนี้พี่น้องครับเราต้องการจะบอกพี่น้องประชาชนว่าประเทศของเราประเทศไทยนี่เรามีอาชีพต่างๆการเกษตรพี่น้องครับอาชีพหลักคือเกษตรกรรมอาชีพเกษตรกรรมประกอบไปด้วย1คือการเพาะปลูกซ่องประมง3ปศุสัตว์วันนี้พี่น้องครับถ้าเราลืมอาชีพของเราน้องโอชวาจะลำบากวันนี้ตามไปตายพี่น้องครับมีโอกาสได้เชิดชูศาสตร์พระราชาลงให้พี่น้องครับต้องขอบคุณมากๆครับหนังสือเล่มนี้จะเก็บไว้ครับเพราะว่าในหนังสือเล่มนี้นี่บอกถึงเรื่องราวบอกถึงส่วนกาเซติสดีไม่ภาพมุมสูงที่น้องยอดครูชาวโชว์ไปถ่ายภาพมุมหลังน้องอ้ําตามไปตายน้องโอ๊คครูชาวโชว์น้องอ้อยน้องเดียช่วยกันเก็บภาพพี่น้องครับเพียงน้องก็จะบอกว่านี่คือความสุขที่เกิดขึ้นหน้าปกกับพอรัชกาลที่10และข้างในพี่น้องครับมาถึงว่าที่ปักนั่งครับไม่ว่าอีเป็นเรื่องจากเรื่องการดองเดียวเรื่องราดรวยปีผู้ว่าจำเริญที่ประยาพงษ์ธาดาพร้อมกับพ่อทองเที่ยวละดาวันช่วยชาติผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานนครศรีธรรมราชพี่น้องครับเที่ยวนครศรีดีนั่นพาเที่ยวเมืองคนรอดชาติพี่น้องเห็นภาพบรรยากาศเลียวชาติชื่นใจเข้าบ้านนาเลพลูครบเม็ดเลยนี่ก็เป็นเรื่องราวกับบอกกันลาว่าพี่น้องครับมีโอกาสสักครั้งครับเชื้อเชิญกันมาที่ส่วนการเสพทฤษฎีไหมเรามาพิสูจน์ทฤษฎีของพอเรามาเรียนรู้เรื่องการจัดการน้ำวันนี้คนตกน้ำท่วมคนไม่ตกเลงไม่ดูพึ่งผ้าใครพี่น้องครับพึ่งผ้าตนเองจัดการตนเองคือทางรถเร่งเรื่องไฟแรงพี่น้องครับต้องชื่นชมพี่น้องที่มานไฟมีชีวิตที่ช่วยกันสร้างไฟมีชีวิตอย่าเหนื่อยอย่าท้ออย่าเทยกขึ้นมาพี่น้องครับช่วยกันเดินต่อครับที่ไหนมีไฟมีชีวิตที่นั่นมีน้ำไฟมีชีวิต
ชุบชีวิตเกษตรกรวันนี้คลองไหนไม่มีป้ายเม็ดเลวน้ำเม็ดเลวพี่น้องท่านผู้ฟังครับนั่นคือเรื่องราวจากรายการตามเมื่อตายวันนี้ให้กำลังใจกับทุกคนทุกทางที่ช่วยกันจัดการช่วยกันจัดแจงครูเช่าเข้าทะลุขั้นอาซาจะรวมสืบสานปณิธานตาวตามโพพี่น้องครับแน่นอนครับประกาศเจตนากันมาว่า3ปีทำส่วนเกษตรทฤษฎีไม่เสือได้กิน5ปีจะรวยให้เลเรากำลังจะครบรอบ3ปีครบรอบ3ปีวันนี้ครูเช่าเข้าทะลุจะเปิดชวนน้องๆไปนั่งกินข้าวไปนั่งปรึกษาไปนั่งห้ารือไปนั่งกันเสวนาว่าอีตําปลือถ้าจําไม่ผิดครับ29มีนานี้ครบรอบ3ปีครับวันที่29จะนัดกันไปนั่งกินข้าวในส่วนไปชวนกันเล่นเรื่องราวและกันเล่าต่อกันฟังว่าเราอีตําปลือต่อไป5ปีรวยพี่น้องครับวันนี้ตามไปตายครับถึงช่วงท้ายรายการหลายคนบอกกูจะว่างนี้เศรษฐกิจไม่ดีพี่น้องครับก็ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจไม่ดีมันเกิดมาจากคน7คนใน10คนคน10คน3คนรวยคน3คนที่รวยมาจากคน7คนที่เอาเงินเอาทองมาซื้อของจับจ่ายขายสอยวันนี้คน7คนหมายได้พี่น้องครับปัญหาครับผลผลิตราคาไม่ดีผลผลิตจากภัยธรรมชาติพี่น้องครับถ้าเราไม่ช่วยกันจะลำบากครูชาวเข้าทะลุครับบอกพี่น้องกันมาวันนี้ว่าหลายคนบนในฟังกระบออย่าทออย่าเทวันนี้เราต้องอยู่กับความเป็นจริงน้องกูชอบอวันนี้ครับต้องบูชาเทพเจ้าแห่งจักรวาลคือเทพเจ้าแห่งความจริงคือเราต้องอยู่กับความจริงก่อนถ้าเราไม่อยู่กับความจริงเราจะอยู่ไม่ได้พี่น้องครับวันนี้หลายคนบอกน้องกูชอบลำบากจังกูชอบไม่เลยไม่ต่างยืมตังเป็นหนี้นอกระบบในระบบก็ไม่มีอีจ่ายเพลงนี้มีชื่อว่าปรินครับอยากให้เปิดได้ฟังนี่ครับเพราะเพลงนี้มันเปิดตึ้งมันเตือนใจครับเจ้านี้ขวางเลวใจให้ลูกนี้ขวางเลวใจให้ยืมแล้วไม่ใช่ว่าอีไม่จ่ายครับแต่ว่ามันไม่มีพอมันไม่มีก็ต้องปริ้นไปก่อนมีวันไหนค่อยมาจ่ายสิ้นละเป็นแสงทองนะคนสิข้อร้องเพลงนี้หน้าบังหมาพี่น้องครับอาจารย์อ้นลูกโนราทำดนตรีช่วงท้ายรายการวันนี้ให้พี่น้องฟังเพลงปริ้นพี่น้องครับเชิญครับบางใครมาทวงเบี้ยค้างแกล้งหันหลังเดินหนียืมแล้วคืนหายก็ตายสิเจ้านี้จังหูนูนั่นนี่คิดแล้วยักดีเพราะหลายคนสาเหตุคือเป็นหนี้เพราะว่าเบี้ยไม่มีตกงานไปยืมเบี้ยดอกเพื่อนบ้านรวมแล้วจังจานหลายหนใจคืนหายกันทุกคนคิดแล้วแทบชกรวมดอกตนยอดเงินสุ่งหล่นโคตาตัดสินใจไม่คืนใครเลยลาแล้วเอ้ยนี่นี่ดีว่าปริ้น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 ไม่เลือกเก็บเสื้อผ้าไปขึ้นรถตู้ที่ห้าวันข้างหน้าค่อยว่ากันว่าจำเป็นต้องมีข้อปลิ้นข้อปลิ้นเจ้านี่ทั้งสิ้นบายบายไปตั้งลักรักษาคายโรคลมละลายรายบ่ทีอรรถถึงจุดไม้เบียร์ไม่มีแคบลงเร็วพลันวิ่งทันทีไม่เสียศักดิ์ศรีคนที่ปลิ้นThank you.
ื้อผ้าไปขึ้นรถตู้ที่ห้าวันข้างหน้าค่อยว่ากันว่าจำเป็นต้องมีข้อปลิ้นข้อปลิ้นเจ้านี้ทั้งสิ้นบายบายไปตั้งลักรักษาคายรกลมละลายรายบ่ทีรถถึงจุดไม้เบียร์ไม่มีแคบลงเร็วพลันวิ่งทันทีไม่เสียสักซี่คนขี้ปลิ้นไปแล้วเฮ้ยไม่ได้แล้วสะท้อนภาพแลกเปลี่ยนเรียนรู้บรรพชนเหมือนครูผู้สืบทอดวิธีทุกตำพืชร้อยแปดภูมิปัญญาช่วยสืบสานเจตนารวมค้นหาวันดีตามรอยใต้สืบทอดไว้ต่อไปตามรอยใต้สืบทอดไว้ต่อไปให้ลูกหลานเลี้ยงไทยนำรอยใต้ร่วมชีวิตตามรอยใต้ตามนำมาตามรอยใต้รอยใต้มีมาแต่โบราณบอกลูกหลานจะสืบสานของดีน้ำเสียงสำเนียงภาษาน้ำเสียงสำเนียงภาษามรดกล้ำค่าภูมิปัญญาเรามี